คนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้ฟังเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งของ4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท. 2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตอนนี้ก็มีคุณโยมพิษสมัยเขื่อนคำแสนกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าตื่นแต่เช้าเลยวันนี้กำลังตีสี่เนี่ยตื่นแล้วนี่ตื่นมาทำวัดสวดมนต์ฟังเทศให้เป็นสิริมงคลชื่นอกชื่นใจโอ้สาธุตอนนี้ก็ยังหนาวขออภัยต้องปุ้มปุ้ยหน่อยแล้วตอนนี้อยู่ในห้องนี่ด้วยนะอยู่ในห้องนี้ไม่มีเตา
ขออภัยโยมนี่ขออภัยคือไม่ได้จัดในห้องพระในกุฏิที่มีเตาที่มีเตาไฟอยู่ข้างๆเพราะว่ามันเสียงดังรบกวนท่านเจ้าอาวาสตอนดึกๆดื่นๆที่นี่กำลัง4 ทุ่มเนี่ยกำลัง4 ทุ่มกว่าๆเป็นเวลาหลับเวลานอนมันเสียงดังก็เลยมาย้ายที่มาจัดในห้องนี่เรียกว่าเป็นห้องเก็บของเป็นห้องเก็บของ ว่าแล้วก็ขอใส่เย็นหัว สูงขึ้นมาหน่อย8 องศาลดลงมาจากตอนกลางวัน15 องศาสูงสุดวันนี้นะ15 องศาลงมาถึงกลางคืนนี่8 องศาอีกแหละคงจะไม่ต่ำไปกว่านี้ละแต่ที่เขียนไว้7คงไม่ต่ำไปกว่านี้ เอานะวันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องยาวเราน่าจะไม่จบขึ้นวรรคใหม่ด้วยทุกวันผ่านมานั้นเราอยู่ในปิยวรรควรรคที่ว่าด้วยความรักความโศกเศร้าทั้งหลายเกิดจากความรักอะไรวันนี้นะ วันนี้เป็นโกทวัคควันนาว่าด้วยเรื่องของความโกรธว่าด้วยเรื่องของความโกรธว่าความโกรธเป็นยังไงเราควรจะทำยังไงกับความโกรธนี่ในนี้มีว่าบุคคลพึงละความโกรธสละความถือตัวล่วงสังโยชน์ทั้งสิ้นทุกทั้งหลายย่อมตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่คล่องย่อมไม่ตกขออภัยไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่คล่องอยู่ในรูปไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอันนี้เป็นโกทวัคก็มีหลายคาถาอยู่มีหลายคาถาอยู่อันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของความระมัดระวังในเรื่องของความโกรธนี่ต้องระมัดระวังไม่ให้มันเผาในจิตใจของเราแล้ววิธีการละความโกรธหรือว่าหลีกเลี่ยงก็มีอยู่หลายวิธีนะก็มีอยู่หลายวิธีเดี๋ยวต่อไปนี่มันจะมีอยู่หลายเรื่องในเรื่องของความโกรธเนี่ยนะตอนนี้เรามาดูเรื่องประกอบที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นำมาเล่าประกอบในธรรมปฐัตถกถาหนังสือธรรมบทอันนี้ก็อยู่เล่มที่6อันนี้อยู่เล่มที่6โกทวัคก็เป็นเรื่องในโกทวัคนี่ก็เป็นเรื่องที่1เจ้าหญิงโลหินีนะเจ้าหญิงโลหินี เรื่องนี้นะพระพุทธองค์เนี่ยประทับอยู่ที่นิโครธารามนิโครธารามนี่ก็เล่าให้ฟังไปหลายครั้งแล้วปีที่แล้วก็ไปเทศปีก่อนนะปีก่อน
ีที่แล้วนี่มาที่นี่ปีที่แล้วนี่มาที่นี่ตอนเดือนยี่เดือนยี่ยมพิสมัยเดือนยี่เป็นปีที่แล้วอยู่ที่นี่มาทอดกฐินปีก่อนโน้นไปที่กบิลพัทเนี่ยนะเมืองกบิลพัทเนี่ยนิโครธารามเนี่ยไปเทศมหาชาติเรื่องเวชสันดรชาดกกันกุมารกุมารบันกุมารกันเนี่ยกันกุมารในนี้นิโครธารามเนี่ยก็เป็นวัดแรกในเมืองกบิลพัทที่พระพุทธองค์เสด็จกลับไปแล้วพระเจ้าพระราชบิดาพระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาก็ถวายอุทยานลำไทรต้นไทรแม่ชีอรวรรณมาแล้วมณีรัตนโชตสาธุสาธุโอ้ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนี่เดี๋ยวก็ทำวัดสวดมนต์เห็นว่าไปทำสำนักกรรมฐานอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีโอ้อยู่ที่เมืองอะไรตำบลอำเภออะไรกราบนมัสการยามเช้าของเมืองไทยเจ้าข้าตีสี่สิบเจ็ดนาทีบอกเวลามาด้วย กาญจนบุรีน่าจะไม่หนาวเนาะ น่าจะร้อนอยู่พอสมควรกาญจนบุรีแล้วก็ปีนี้หรือต้นปีหน้าก็อาจจะเป็นปลายปีนี้ก็ได้นะจะได้มาเรียนหนังสือทำปริญญาเอกต่อที่ประเทศอังกฤษเดี๋ยวเดือนหน้านี้ก่อนเดือนหน้านี้จะไปประเทศอังกฤษราวๆปลายกลางเดือนวันที่15-16จะไปแล้วก็จะได้ไปประสานดูก่อนเป็นมหาวิทยาลัยไหนที่มีสอนเรื่องภาษาบาลีสันสกฤตน่าจะเป็นออกฟอร์ดนะน่าจะเป็นออกฟอร์ดเอาไว้ก่อนโมทนา คราวนี้ก็มาดูนะเรื่องของเจ้าหญิง อยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรีเจ้าค่ะกำลังสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อการศึกษาและถ้ามีโอกาสอาจจะขอจัดตั้งเป็นวัดต่อไปในอนาคตโอ้สาธุสาธุในอำเภอเมืองกาญจนบุรีเลยตั้งสำนักปฏิบัติธรรมแล้วก็โอ้ยิ่งเป็นวัดด้วยยิ่งดียิ่งเป็นวัดด้วยยิ่งดีเป็นวัดของภิกษุณีเลยเป็นวัดของภิกษุณีเลยบวชเป็นภิกษุณีไปบวชประเทศศรีลังกาหรือมาบวชในอังกฤษนี่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะต้องไปหาสำนักจะจัดตั้งเป็นวัดภิกษุณีเลยเป็นสำนักของภิกษุณีสำนักของแม่ชีอยู่แล้วเป็นวัดบวชเป็นภิกษุณีเป็นสำนักของภิกษุณี
มาดูที่วัดนิโครธารามสามเณรลาหุนราชบุตรบุตรชายของพระพุทธเจ้าก็บวชที่นี่เป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาตอนนั้นอายุแค่7 ขวบอายุแค่7 ขวบเป็นบวชเป็นสามเณรทรงปรารภถึงเจ้าหญิงโลหินีก็ตรัสในคาถาว่าโกทังชะเหเป็นต้นเนี่ยนะบุคคลพึงละความโกรธบุคคลพึงละความโกรธใจความก็คือว่าสมัยหนึ่งพระอนุรุทธะผู้มีอายุได้ไป เมืองกบิลพัสดุ์แล้วก็พร้อมด้วยภิกษุ500ดังนั้นครั้งนั้นพวกพญาติของท่านได้สดับว่าท่านพระอนุรุทธะจะมาก็จึงได้ไปสู่สำนักของพระเถระนะเว้นแต่พระน้องนางของพระเถระชื่อโลหินีนะพระเถระถามพวกญาติว่าพระนางโลหินีอยู่ที่ไหนญาติญาติกันก็น้องนุ่งสุ่งซองไปถึงไม่เห็นก็ถามหาที่นี่พอท่านพระอนุรุทธะนี่ก็เป็นคนเมืองกบิลพัสดุ์นี่พญาทั้งหลายก็ตอบว่าอยู่ในตำหนักเจ้าข้าเนี่ยอยู่ในตำหนักไม่มาต้อนรับพระเถระเหตุไรจึงไม่เสด็จมาเหมือนพระเถระถามท่านพระอนุรุทธะก็จริงท่านพระอนุรุทธะนี่เก่งทางด้านการตาทิพย์นะเป็นพระเถระที่ได้เรียกว่าปฏิสัมภิทาปฏิสัมภิทาหูทิพตาทิพเข้าฌานเก่งเข้าฌานสมาบัติเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเห็นได้ในที่ไกลๆอย่างสมัยที่ไฟไม่ติดพระบรมศพของพระพุทธเจ้าไฟไม่ติดก็ได้ท่านพระอนุรุทธะนี่แหละเข้าฌานแล้วก็เห็นท่านพระมหากัสสปะยังเดินทางมาไม่ถึงที่ไฟไม่ติดนะต้องรออีก1 คืน 1 วันในวันที่8วันที่8ก็เป็นวันอัฐมีบูชาที่เราประสบกันนะแต่พระอนุรุทธะเนี่ยคนอื่นก็ไม่มีใครรู้ว่าเอ๊ะทำไมไฟไม่ติดเผาพระเพลิงไม่ติดเผาไม่ติดพระอนุรุทธะนี่เก่งเนี่ยพระญาติก็ตอบว่าพระนางไม่เสด็จมาเพราะทรงละอายว่าโรคผิวหนัง โรคผิวหนังที่สรีระโรคผิวหนังอยู่ที่สรีระของพระนางนางก็มีความอายว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บโรคผิวหนังเป็นโรคผิวหนังคันด้วยพระเถระก็กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเชิญพระนางเสด็จมาเสด็จมาเถิดว่างั้นไม่เป็นไรอย่างนั้นนะไม่ต้องอายอย่างนั้นนะได้ไปเชิญพระนางเสด็จมาแล้วจึงกล่าวว่าพระนางผู้ทรง
จึงกล่าวกับพระนางว่าโลหินีเหตุไรเธอจึงไม่เสด็จมาเหตุไรเธอจึงไม่เสด็จมาเนี่ยพอไปตามมาแล้วก็มาถามโลหินีพระนางโลหินีซึ่งเป็นน้องของท่านพระอนุรุทธะท่านผู้เจริญโรคผิวหนังเกิดขึ้นที่ศีรษะของหม่อมฉันเหตุนั้นหม่อมฉันจึงมิได้มาเพราะความละอายเกิดที่ศีรษะซะด้วยชาญวิทย์สุขแจ้งโอ้ท่านอาจารย์ชาญวิทย์ตอนนี้อยู่ไหนน้อยปีที่แล้วอยู่ด้วยกันที่อังกฤษวัดศรีรัตนารามงานฝังลูกนิมิตตอนนี้ได้ข่าวว่ากลับไปเมืองไทยแล้วหรือยังอยู่ลอนดอนหรือยังอยู่ลอนดอนโอ้สาธุสาธุกราบสาธุการหลวงพ่อครับนะโอ้สาธุครับสบายดีนะครับอ้าวพระเถระก็กล่าวว่าเธอทรงทำบุญนะเธอทำบุญอยู่เนืองๆไม่ใช่หรือว่างั้นนะเธอทำบุญไม่ควรหรือถามมานางทำบุญไม่ควรหรือว่างั้นนะจะทำอะไรพระเจ้าข้าว่านะนางโลหินีถามจะทำอะไรพระเถระก็บอกว่าโอ้จงให้สร้างโรงฉันว่างั้นนะคุณโยมฝนศิลามาแล้วกราบสาธุสาธุเจ้าว่างั้นนะโยมฝนศิลาตื่นเช้าเหมือนกันนี่ยังไม่ตีห้าเลยนี่ตีสี่กว่าเกือบจะตีห้าแล้วมั้งนี่นะโยมฝนศิลามาแล้วมอมฉันจะเอาอะไรทำนะตาสร้างโรงครัวเนี่ยโรงฉันนี่นะจะเอาอะไรทำอ่ะยมฝนจะสร้างโรงครัวโรงฉันถวายวัดสักหลังหนึ่งเนี่ยนะจะเอาอะไรทำนี่จะเอาอะไรทำพระเถระบอกว่าก็เครื่องประดับของเธอไม่มีหรือเหมือนกันนะเครื่องประดับทั้งหลายนะเหมือนของนางวิสาขาเนี่ยโอ้โหราคาจนไม่มีใครซื้ออ่ะต้องซื้อเองอ่ะซื้อของท่านพระอานนท์แล้วไปสร้างวัดบุพารามสร้างวัดได้วัดหนึ่งสร้างวัดได้วัดหนึ่งมีอยู่เจ้าข้าเหมือนกันนะเครื่องประดับทั้งหลายมีอยู่ก็เป็นกษัตริย์นะเป็นเชื้อสายกษัตริย์มีเครื่องประดับมากมายโอ้โหราคาเท่าไรเหมือนกันพระเถระถามเครื่องประดับของเธอมันราคาเท่าไหร่จะมีราคา11,000เหมือนกันโอ้11,000สมัยนั้นนี่บ้านเราตอนนี้ก็หลายล้านนะ11,000นี่นะโอ้เป็น10 ล้านเนี่ยจะมีราคา11,000พระเจ้าข้าเหมือนกันนะพระเถระบอกว่าถ้ากระนั้นจงขายเครื่องประดับนั้นแล้วให้ช่างทำโรงฉันเถิดนางโลหินีก็กราบทูลว่าเอ๊ะใครเล่าจะให้ทำแก่หม่อมฉันด้วยนะเจ้าข้าบอกนะจะให้ทำเหมือนกันนะก็แลดูพระญาติซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ๆแล้วกล่าวว่าขอจงเป็นภาระของพวกท่านทั้งหลายบ้างนะใครจะทำให้บ้างนะขอให้เป็นภาระของท่านทั้งหลายนะพวกญาติทั้งหลายเนี่ยนะให้เป็นภาระของพวกญาติทั้งหลายหมดเวลาหรือยังเนี่ยดูไปดูมาหมดเวลาโอ้หมดเวลาอีกแล้วนี่บอกแล้วว่าเรื่องนี้มันยาวคุณโยมผลนี่อาจารย์ชันวิทย์ก็รู้ดีเรื่องพนางโลหินีนี่นะเอาไว้ก่อนเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้ว
เดี๋ยววันต่อไปมาเล่าต่ออีกโอ้สนุกเรื่องนี้สนุกสนานดีมากพระนางโลหินีนี่นะอย่าลืมเรื่องของความโกรธตัดความโกรธละความโกรธเดี๋ยวจะบอกวิธีมีหลายอย่างคุณโยมฝนเป็นท่านสุดท้ายอ้าวอาจารย์กายกายวัดพระสิงห์ยูเคเข้ามาแล้วท่านสุดท้ายหมดเวลาพอดีกำลังจะอำลานี่กำลังจะอำลายังไม่หลับโอ้นี่นอนดึกนอนดึกนะนี่4 ทุ่มครึ่งแล้วนอนดึกนะ4 ทุ่มครึ่งที่วัดพระสิงห์ยูเคที่ประเทศอังกฤษนะเอาละครับขออำลาท่านอาจารย์กายเป็นสุดท้ายเลยอาจารย์กายสุดท้ายวัดพระสิงห์ยูเคขอบคุณมากครับแล้วก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมในรายการวันนี้หลายท่านที่ผ่านไปแล้วขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร